วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารตั้งขึ้นเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2545ตั้งอยู่ที่บ้านบุงอุทัยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันนายศศิพงษาจันทรสาขาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดการศึกษาและดำเนินงานด้านต่างๆตามภารกิจ5ประการ1. พัฒนาการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาให้มีคุณภาพ 2. จัดฝึกอบรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 3. พัฒนาความรู้เพื่อตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเรายึดหลักแนวคิดในการจัดการศึกษาด้วยปรัชญาที่ว่า education for all นั่นหมายความว่าการศึกษานั้นเพื่อทุกๆคนในมุกดาหารได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้พัฒนาตนเองแล้วอีกแนวหนึ่งก็คือว่า all for education นั่นหมายความว่าทุกๆคนในจังหวัดมุกดาหารนั้นมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาการศึกษาของคนมุกดาหารให้เต็มศักยภาพเพื่อไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนของบ้านเมืองและของเมืองมุกดาหารด้วยยุทธศาสตร์ที่ว่าเมืองมุกดาหารเป็นเมืองสามธรรมคือธรรมะธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมครับภายใต้การจัดการศึกษา3รูปแบบโครงการและงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมุกดาหารประเด็นที่1ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ามีโครงการที่เกี่ยวข้องได้แก่1รูปแบบการจัดการความรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงให้มีคุณภาพสู่การวางจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้า 2. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพร้อมบริโภคกรณีศึกษาบ้านผาสุกตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่ากรณีศึกษาชุมชนบ้านนาโปอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร 4. โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟในจังหวัดมุกดาหารให้ได้กาแฟรูปโฉมใหม่กาแฟดงหลวง 5. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเป็นเครื่องประดับของใช้ของประเด็นที่2ประตูการค้าการลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากลโครงการที่เกี่ยวข้องคือการจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาสาขาโลจิสติกและการค้าชายแดนหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพและการนวดเท้าเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเวียดนามหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ประเด็นที่3พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่กิจกรรมการจัดการความรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเช่นกิจกรรมหมู่บ้านโฮมสเตย์โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหารผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าการทอผ้าลายดั้งเดิมเช่นการทอผ้าลายดอกสานำเสนอภาพลักษณ์โดยการตัดเป็นชุดเครื่องแบบบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารประเด็นที่4พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนโครงการที่เกี่ยวข้องได้แก่โครงการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 การจัดการความรู้เพื่อการดูแลผู้สูงอายุดำเนินงานในลักษณะของวิทยาลัยทอผู้เฒ่าในทุกอำเภอของจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันมีโรงเรียนผู้สูงอายุมากกว่า28แห่งงานวิจัยการจัดการความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นกรณีศึกษาบ้านบุ่งตำบลภูวงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารโครงการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพสำหรับคนในชุมชนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหารโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัยการจัดการความรู้ปฐมวัยการพัฒนาบุคลากรผู้เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยให้มีความรู้และความสามารถมีศักยภาพประเด็นที่5การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการที่เกี่ยวข้องคือโครงการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การดำเนินงานดังกล่าววิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้กระจายไปยังพื้นที่ทั้ง8หน่วยจัดการศึกษาใน7อำเภอของจังหวัดมุกดาหารตลอดระยะเวลา17ปีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนคนมุกดาหารผ่านหลักสูตรต่างๆมีผู้สำเร็จไปแล้วมากกว่า 15,000 คนที่หลากหลายในหน่วยงานต่างๆของจังหวัดมุกดาหารเช่นสถานศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลสถานีวิทยุการออกแบบสื่อโฆษณาเป็นต้นวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีปณิธานที่แน่วแน่มุ่งมั่นหวังผลเชิงรูปธรรมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนจังหวัดมุกดาหารดังคำกล่าวที่ว่า We give a chance for you เราจะหยิบยื่นโอกาสให้กับทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อครอบครัวชุมชนและประเทศชาติสืบไป